ากรับประทานพิซซ่าไหมถ้าอยากรับประทานหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ยกโทรศัพท์เดี๋ยวพิซซ่าก็มาส่งแต่เสียใจด้วยเพราะว่าพิซซ่าตำรับนี้ยกโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีใครมาส่งนอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองเพราะเป็นพิซซ่าครีมชีสรสชาติจะหอมอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้วิธีทำพิซซ่าใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในเครื่องตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นน้ำมันมะกอกตีจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้5นาทีแผ่ก้อนโดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับถาดพิซซ่าวางแป้งโดลงบนถาดพิซซ่าใช้ซ่อมจิ้มจนทั่วทั้งแผ่นพักโดประมาณ30นาทีจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกทาแป้งพิซซ่าด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่ววางบลูเบอร์รี่สดราสเบอร์รี่สดโรยถั่วปิสตาชิโออบสุกสับหยาบและใบโรสแมรี่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.falconfromprofessional.com นะครับ